จู่โจมสนามบินสุวรรณภูมิจากปากใต้มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิครับไปรับคนงานไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอลเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบครับนายไพบูลย์บุญพาอายุ39ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีคุณเทียนรัตน์นวมวัฒน์รองอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่าตอนแรกนายไพบูลย์นะครับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแต่ตอนหลังหลบหนีนายจ้างทำให้มีสถานภาพเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่มีงานทำไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งเคราะห์ร้ายมาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตันและก็มีเชื้อวัณโรคในระยะร้ายแรงด้วยครับคุณเทียนรัตน์บอกว่าถ้ามีเงินรักษาตัวก็ไม่เป็นไรหรอกแต่สถานภาพเข้าเมืองผิดกฎหมายทำให้สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทำงานต่างประเทศก็ไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้แต่ว่าในส่วนของสำนักงานแรงงานไทยที่อิสราเอลเนี่ยเราก็ดูแลในเรื่องของการประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศในการที่จะส่งเขากลับมามีทางเดียวก็คือต้องส่งนายไพบูลย์กลับประเทศไทยครับการไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราจะมีระเบียบในเรื่องการคุ้มครองกฎหมายในประเทศนั้นๆนะฮะเขาก็จะคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าในเรื่องของประกันสุขภาพในเรื่องของการถ้าเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็จะมีอะไรคุ้มครองนะคะในเคราะห์ร้ายที่ประเทศอิสราเอลแต่ก็ยังมีเคราะห์ดีที่ประเทศไทยครับรถพยาบาลจากโครงการสิทธิหลักประกันสุขภาพอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีมารอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับพ่วงถามแรงตอบแรงฟังทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะบอกว่าทำไมเมื่ออยู่ในประเทศจึงมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับเนื่องจากสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานนะเราก็จะดูถึงการเข้าถึงสิทธิ์นะเมื่อกลับมาในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการรักษาได้เลยทุกรัฐบาลคุ้มครองสิทธิพลเมืองทั้งในและต่างประเทศครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน